ังผลที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะคะได้รับรู้ถึงว่าประชาชนวันนี้ไม่ต้องการให้ท่านบริหารประเทศแม้จะอยู่ในตำแหน่ง